หลุมฟื้นการออนไลน์สัปดาห์นี้จะหนาวปนฝนนะคะอุณหภูมิจะลดลงกี่องศามาดูกันเลยวันนี้วิกาก็มีผู้ช่วยมาด้วยนะคะก็คือแฮปปี้ลมฟ้าพยากรณ์พี่ปองขอเตือนนิดนึงนะในช่วงวันที่27พฤศจิกายนวันนี้จนถึงวันที่1ธันวาคมไทยตอนบนจะต้องเจอกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวเหมือนแฮปปี้ตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนน้องแฮปปี้จะพาพี่ๆไปดูสภาพอากาศของแต่ละภาคกันนะคะภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนบริเวณยอดภูก็จะมีอากาศหนาวภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีท้องฟ้าปลอดโปร่งแต่ว่าภาคตะวันออกนะคะจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงด้วยส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะส่วนฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแห่งพี่ๆที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีท้องฟ้าปลอดโปร่งวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคมก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงนะคะ น้องแฮปพูดจนเจ็บคอไปหมดวันนี้มาช่วยหม่าม้าทำงานอยากกินข้าวแล้วเนี่ยหิวหิวหิวหม่าม้ามีอะไรให้น้องแฮปกินหรือเปล่าวันนี้น้องแฮปตามหม่าม้ามาช่วยทำงานต้องลาไปก่อนนะคะแต่ถ้าพี่ๆคนไหนอยากเจอน้องแฮปอีกบอกหม่าม้าไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะน้องแฮปจะได้ตามหม่าม้ามาทำงานด้วยบ่อยๆบ๊ายบายค่ะจุดเช็คอินที่ควรปักหมุดไว้ในช่วงหน้าหนาวนี้นะคะก็ไปกันเลยที่เชียงใหม่นะเจ้าที่อำเภอแม่ริมสวนดอกไม้ I Love Flower Farm ไปถ่ายรูปเก๋ๆถ่ายรูปชิคๆมาฝากกันด้วยนะคะเลือกได้เลยว่าจะไปสวนไหนนะแต่ที่นี่เนี่ยเขามีทุ่งดอกมาการ์เร็ตแล้วก็ดอกงอนไก่ฝากครบสวยๆพบเก๋ๆไปจองกันเลยนะไปเที่ยวแล้วถ่ายรูปมาฝากกันบ้างนะพาแฮปปี้ไปเที่ยวด้วยก็ได้พี่ก็อยากไปเที่ยวก่อนที่จะลากันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะอยากให้แฮปปี้มาอีกเทปหนึ่งเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วล่ะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายแฮปปี้นะ